วันนี้จะมาบอกเทคนิคในการปรับความคมชัดหรือว่าทำชาร์ปเพนให้กับภาพนะครับสำหรับโพสต์ลงเว็บจำพวกโซเชียลมีเดียเนี่ย Facebook Instagram Twitter ว่าทำยังไงให้ภาพมันดูคมแล้วก็ดูมีรายละเอียดครบ Preview ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Photo Hack ครับสำหรับหัวข้อวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่อง1ใน2ปัญหาคลาสสิกที่ช่างภาพอย่างเราต้องเจอเลยนะก็คือเรื่องภาพไม่คมนั่นเองส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องภาพสีเพี้ยนซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพูดกันในอีกวิดีโอนึงสำหรับวันนี้เนี่ยจะมาคุยว่าภาพไม่คมเนี่ยทำยังไงให้มันคมเมื่อโพสต์ลงไปในเว็บแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าทำไมภาพที่มันอยู่ในเว็บเนี่ยมันไม่คมเมื่อเปรียบเทียบกับภาพที่เราถ่ายมาแล้วเนี่ยแล้วเราดูหรือว่าเราดูในโปรแกรมแต่งภาพรู้ไหมครับว่าในเว็บเนี่ยมันกำหนดขนาดของภาพนะไม่ใช่ว่าคือเราถ่ายหลังกล้องเสร็จแล้วเราimport ลงคอมปุ๊บโพสต์ขึ้นเว็บมันจะไม่ใช่ขนาดเดียวกับภาพที่มันอยู่ในกล้องหรือว่าในโทรศัพท์มือถือต่างๆนะครับมันจะถูกย่อลงมาแล้วสมัยนี้นะครับคือพวกกล้อง DSLR กล้องเมลเลดกล้องมือถือเนี่ยมันแข่งกันที่ขนาดพิกเซลทั้งนั้นน่ะคือ35ล้าน45ล้าน60ล้านคือภาพน่ะมันใหญ่มากๆเลยอะแต่ในเว็บไซต์เนี่ยมันถูกกำหนดเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็ 2,000 คูณ 2,000 พิกเซลก็แค่4ล้านพิกเซลเองอะนะครับเปรียบเทียบกับ35ล้าน45ล้าน60ล้านนี่10เท่าเลยนะฮะหมายความว่าถ้าเราถ่ายภาพด้วยกล้องที่มีความละเอียดสูงๆมีขนาดภาพพิกเซลใหญ่ๆเนี่ยหลังจากนั้นเราแต่งภาพเสร็จแล้วโพสต์ขึ้นเว็บไซต์ตัวเว็บไซต์มันก็จะย่อภาพมาให้เราโดยอัตโนมัติซึ่งไอกระบวนการย่อนี่แหละมันทำให้ภาพเราสูญเสียรายละเอียดเนื่องจากว่าตัวเว็บเนี่ยมันไม่ได้มีกระบวนการย่อภาพลงอย่างถูกต้องตามวิธีการไม่เหมือนกับการใช้โปรแกรมแต่งภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะโพสต์ขึ้นเว็บเนี่ยเราก็ควรจะต้องย่อภาพให้มันเหมาะสมกับขนาดภาพที่เว็บมันรองรับก่อนพอย่อแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการชาร์ปเพนมันด้วยเพราะไม่ว่าเราจะใช้โปรแกรม Photoshop หรือว่า Lightroom ย่อยังไงภาพใหญ่ๆพอลดลงมาเหลือนิดเดียวเนี่ยภาพมันก็สูญเสียรายละเอียดอยู่ดีเข้ามาที่โปรแกรม Photoshop นะครับภาพนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นภาพที่ผมเตรียมไว้และภาพนี้ยังไม่ใช่ภาพที่ผมดูที่ 100% เดี๋ยวเราจะมาดูภาพนี้กันที่ 100% ก่อนวิธีการดูภาพนี้ที่ 100% ก็คือเราไปกด Zoom To หรือว่าไปคลิกที่แว่นขยายหรือว่ากด Hotkey Z ก็ได้แล้วก็ไปที่ตรงนี้ 100% ก็คือจะเป็นการดูภาพที่ 100% นะครับแล้วก็เลื่อนภาพวิธีการเลื่อนภาพผมก็กด Spacebar ค้างไว้คลิกเมาส์เลื่อนซ้ายขวาถามว่าทำไมต้องดูภาพนี้ที่ 100% นะครับการที่จะดูภาพว่าคมไม่คมเนี่ยเขาดูกันที่ 100% นะครับถ่ายจากกล้องเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามาดูในคอมเนี่ยเขาจะดูกันที่ภาพ 100% ไม่ใช่ว่าถ่ายเสร็จแล้วดูหลังจอ LCD แล้วบอกว่ามันคมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผิดนะครับคมไม่คมเนี่ยต้องดูที่ภาพ 100% เราจะเห็นศักยภาพของเซ็นเซอร์กับศักยภาพของเลนส์ว่ามันเจ๋งจริงหรือเปล่าภาพนี้เนี่ยถ่ายด้วยกล้อง A7R Mark II กับเลนส์16-35F2.8 G Master นะต้องบอกว่าคมอ่ะดูดิครับที่ 100% คมไม่คมภาพนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยแล้วมาดูกันที่ว่าภาพนี้มันมีขนาดเท่าไหร่กันบ้างวิธีการดูขนาดของภาพก็ไปที่ Image แล้วก็เลือก Image Size นะฮะหรือว่าถ้ากด Hot Key เนี่ยใน Mac เนี่ยกด Command Option I ใน Windows กด Control Alt I กดเข้าไปมันจะขึ้น Image Size ขึ้นมาขนาดเนี่ยนะครับ Width คือความกว้าง Height คือความสูงนะ 7,952 พิกเซลนะครับกับ 5,304 พิกเซลภาพเนี้ยมีขนาดประมาณ35ล้านพิกเซล35ล้านนะครับภาพเนี้ยสามารถเอาไปวางลงไปในจอ 8K ได้เลยอ่ะต้องดูด้วยจอ 8K ถึงจะเห็นภาพเนี้ยเต็มจอจอที่ผมใช้อยู่ 5K ยังดูได้แค่ครึ่งภาพเองครับต้องเลื่อนไปเลื่อนมา35ล้านพิกเซลมันบอกอะไรคือมันใหญ่ครับมันบอกว่ามันใหญ่แล้วในเว็บนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยเต็มที่ใน Facebook เนี่ยมันก็ให้ประมาณ 2,000 พิกเซลอันนี้เขาจะบอกขนาดของใน Facebook แล้วเนี่ย Regular Photo เนี่ยเต็มที่ก็ 2,048 พิกเซล wide ก็คือความกว้างที่เขากำหนดสูงสุด 2,048 ผมให้ขนาดความสูง 2,048 ด้วย 2,048 คูณ 2,048 ก็4ล้านพิกเซล35ล้านในกล้องใน Facebook 4ล้านสมมุติว่าถ้าผมโพสต์ทั้งภาพลงไปเนี่ย35ล้านเนี่ยลงไปใน Facebook
สมมุตินะครับเพราะจริงๆมันโพสต์ไม่ได้แล้วไฟล์มันใหญ่เป็น100เมก Facebook มันจำกัดไฟล์โพสต์ลงไปมันเกิดอะไรขึ้นตัว Facebook มันก็จะย่อภาพจาก35เนี่ยลงมาเหลือ4ย่อลงมา8เท่า9เท่าย่อลงมาโดยกระบวนการย่อของมันนะครับมันไม่มีการกระบวนการคำนวณไม่มีกระบวนการลดภาพที่ถูกต้องทำให้ภาพมันไม่คมนะครับคือภาพมันสูญเสียรายละเอียดระหว่างย่อเยอะมากย่อจาก35ลงมา4คือย่อแบบวูบลงมาเลยครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะถูกตัดทิ้งออกหมดทำให้เราดูภาพมันไม่คมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทำให้ภาพที่อยู่ในเว็บไม่ใช่แค่ Facebook นะครับ Instagram Twitter เว็บทุกอย่างที่มันเอาไว้โชว์ภาพมันคมเราต้องรู้ขนาดของภาพที่มันกำหนดให้แสดงในเว็บก่อนซึ่งใครอยากรู้ขนาดของภาพเท่าไหร่เนี่ยดูในลิงก์ข้างล่างนะครับผมโพสต์รายละเอียดไว้ให้ละนะครับเป็นลิงก์ที่บอกว่าเว็บไหนเนี่ยกำหนดขนาดภาพเท่าไหร่แต่เท่าที่ดูเนี่ย Facebook กว้างสุดละ2048พิกเซลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องลดขนาดของภาพเพื่อที่จะให้โปรแกรมเนี่ยมันลดภาพแล้วก็คงรายละเอียดของภาพไว้ให้ได้มากที่สุดแต่กระบวนการลดหรือว่าย่อขนาดภาพเนี่ยยังไงมันก็สูญเสียรายละเอียดแน่นอนลดใน Photoshop เนี่ยมันก็สูญเสียรายละเอียดเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราลดหรือเราย่อขนาดภาพแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทำชาร์ปเพนให้มันเพื่อที่จะไปคืนรายละเอียดความคมชัดของภาพเนี่ยมันกลับมาแล้วสเต็ปส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับจาก35ล้านลงมา4เนี่ยจาก 7,952 ลงมาเหลือ 2,048 พิกเซลเนี่ยผมจะไม่ลดลงมาเลยผมจะลดลงเป็นทีละสเต็ปด้วยสำหรับภาพนี้เนี่ยจะเกือบ 8,000 ลงเหลือ 2,000 เนี่ยผมจะลดสัก3สเต็ปก็ได้ 7,000 9ก็เหลือสัก 6,000 4,000 3,000 นะสูตรส่วนตัวของผมคือผมจะลดทีละสเต็ปแล้วก็ชาร์ปเพนคืนมันสเต็ปแรกผมก็ลดลงมาเหลือ 6,000 ก่อน 6,000 นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับ resample คืออะไร resample คือการให้ Photoshopมันช่วยคำนวณว่ากระบวนการย่อขยายภาพของเราเนี่ยมันจะใช้กระบวนการไหนซึ่งถ้าให้เลือกออโตเมติกมันก็โอเคแล้วแต่ผมจะมาเลือกตรงนี้เนี่ย reduction ถามว่าทำไมต้องเลือก reduction บอกมาเลยว่าเราจะลดขนาดภาพเพราะ reduction มันคือลดขนาดภาพอันนี้สำหรับการขยายเพื่อที่จะคงรายละเอียดไว้สำหรับขยายแต่ผมจะเอาลดผมก็เลือก reduction ให้โปรแกรมมันช่วยลดให้มันสูญเสียรายละเอียดให้น้อยที่สุดแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปชาร์ปเพนคืนซึ่งการชาร์ปเพนเนี่ยมันก็มีหลายเครื่องมือมากเลยนะครับแต่ผมใช้ตัวนี้ครับไปที่ฟิลเตอร์เลือกชาร์ปเพนแล้วก็เลือก Unsharp Mask เลือกเข้าไป Unsharp Mask เนี่ยคือเครื่องมือชาร์ปเพนที่มันจะใช้ความเปรียบต่างระหว่างพิกเซลเนี่ยมาทำให้เกิดความคมนะครับมันจะใช้ความเปรียบต่างระหว่างพิกเซลเนี่ยให้เกิดความคมโดยอัมเมาส์นะครับลงมาดูอัมเมาส์ตรงเนี้ยอัมเมาส์นี่คือเปอร์เซ็นต์ความเปรียบต่างระหว่างพิกเซลว่าให้มันเปรียบต่างกันเท่าไหร่เปรียบต่างกัน 100% ก็2เท่าครับอัมเมาส์เนี่ยมันจะทำงานคู่กับเรเดียสถ้าเราปรับอัมเมาส์ไปเลยนะครับปรับไปเลยปรับขึ้นลงเนี่ยมันจะยังไม่เห็นอะไรจนกว่าเราจะไปปรับเรเดียสกับเทรชโฮลRadius ก็คือพิกเซลระหว่างขอบของภาพอะครับว่าจะให้ขอบของภาพเนี่ยมันใหญ่มันเล็กขนาดไหนยิ่ง Radius เยอะเนี่ยดูนะครับมันก็จะให้เกิดความเปรียบต่างที่ขอบของภาพเนี่ยมันเยอะนะแต่ผมปรับอะเมาส์เยอะไปผมเนี่ยอะเมาส์ของเดิมเนี่ยมันอยู่ที่ 99-100% ผมเลือกที่ 100% แล้ว Radius ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้แค่0.3 ไม่เกิน 0.2 ได้ 0.3 ได้นะครับส่วน Threshold เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้จำกัดขอบของภาพโดยที่มันดูจาก Radius นี่แหละทำให้ดูถ้าปรับ Radius ไปเยอะๆนะครับขอบของภาพมันก็จะคมเยอะแล้วเราใช้ Threshold เนี่ยในการเลือกขอบคือเอาให้มันคมเฉพาะขอบเลยครับแต่ถ้าเราปรับ Threshold ไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อส่วนอื่นของภาพด้วยก็คือส่วนอื่นของภาพมันก็จะเป็นบุ้นไม่คมไปด้วยThreshold เนี่ยผมจะไม่ยุ่งผมจะปรับเป็น0แล้ว Radius เนี่ยกลับมาประมาณสัก 0.2 0.3 0.3 ไม่เกินนะครับแล้วก็กดโอเคหลังจากสเต็ปแรกเหลือ 6,000 ไปสเต็ปที่2เหลือ 4,000 แล้วก็ไปที่ Filter Sharpen
Unsharp Mask อีกรอบแล้วก็กดโอเคผมใช้ค่านี้ตลอดสเต็ปที่3 Image Size นะครับเหลือ 2,000 แล้วก็ไป Filter Sharpen Unsharp Mask หรือใครเนี่ยถ้าใช้ Unsharp Mask ไปแล้วกดเลือก Unsharp Mask ตรงนี้เลยก็ได้นะครับคือมันจะเป็นการใช้ค่าเดิมนะครับเลือกตรงนี้ก็ได้มันก็ Unsharp Mask ให้อันนี้คือภาพที่ 100% แล้วเราลงไปโพสต์ในเว็บไซต์ดูแล้วเปรียบเทียบระหว่างภาพที่โพสต์ไปเลยในเว็บไซต์กับภาพที่ผ่านการย่อสำหรับวิธีการโพสต์ภาพในเว็บไซต์เนี่ยเราก็จะใช้ฟังก์ชัน Save for Web ใน Photoshop นี่แหละมันอยู่ตรงไหนนะครับไปตรงนี้ File Export แล้วก็เลือก Save for Web ตัวนี้เนี่ยเป็น Photoshop CC 2019นะครับถ้าใครใช้ Photoshop เวอร์ชันเก่าอยู่เนี่ยไม่เจอSave for Web ใน Export เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ในไฟล์นี่แหละมันจะมีคำว่า Save for Web ให้เลยก็เลือกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องไป Export แล้วก็ Save for Web เลือก Save for Web เสร็จแล้วก็จะมาดูตรงนี้เนี่ยเลือก Format นะครับซึ่ง Facebook เนี่ยมันก็จะรับ JPEG กับ PNG ส่วนมากเราก็ใช้ JPEG แล้วก็เลือก JPEG ไปนะครับปรับ Image Quality ส่วนมากถ้าผมย่อมาแล้วเนี่ยผมปรับ Image Quality เป็น 100% เลยแล้วผมก็ไม่ยุ่งอะไรละนะครับแล้วจะมาดูไฟล์ไซส์เนี่ยมันขนาดประมาณ 1.5 เมกเองนะฮะแล้วเราก็กดเซฟแล้วเราก็ตั้งชื่อภาพก็กดเซฟอีกรอบก็จบแล้วก็เอาภาพไปโพสต์ต่อภาพซ้ายมือเนี่ยคือผมไม่ได้มีการย่อการปรับความคมชัดอะไรทั้งนั้นผมโพสต์ขึ้นเว็บเปรียบเทียบกับภาพนี้ที่ผมปรับความคมชัดแล้วจะเห็นว่ารายละเอียดเนี่ยมันต่างกันชัดเจนการลดขนาดภาพการย่อภาพแล้วเราชาร์ปเพนกลับเพื่อที่จะคืนรายละเอียดกลับไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้ภาพเนี่ยคงรายละเอียดคงดีเทลของภาพได้ดีมากๆอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับก็คือผมจะย่อเป็นทีละสเต็ปหรือว่าถ้าใครอยากจะย่อตูมเดียวเลยก็ได้ขี้เกียจเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันแล้วเราก็ไปปรับค่าอัมเมาส์กับค่าเรเดียสเนี่ยผมแนะนำให้คงอัมเมาส์ไว้ที่ 100% แล้วก็เล่นกับเรเดียสค่าเรเดียสเนี่ยผมจะอยู่ที่ 0.1 0.2 0.3 นะครับแล้วแต่ก็แล้วแต่ภาพว่าภาพเนี่ยมันมีรายละเอียดน้อยมีรายละเอียดเยอะนะครับแต่อย่าปรับเยอะเรเดียสเพราะถ้าปรับเยอะเนี่ยภาพมันจะดูไม่ค่อยสมจริงแล้วนะครับเพราะว่าขอบเนี่ยมันจะคมมากมันจะดูเห็นชัดเลยว่าภาพนี้เราชาร์เพนมาเยอะเกินไปก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับแล้วเราก็จะสามารถแก้ปัญหาคลาสสิกปัญหาแรกของเราไปได้แล้วก็คือภาพไม่คมสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับก่อนจากกันไปเหมือนเดิมนะครับถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้นะครับซับตะไคร้ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับ Photo Hack ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ